ครับเรามาดูวิธีการสร้างตัวสอนแบบนี้กันครับทํำยังไงมาดูกันครับก่อนอื่นเลยก็สร้าง composition ขึ้นมาใหม่นะครับเลือกนะครับ preset เราก,กำหนดเวลาก็เอาสัก1วินาทีก็พอนะครับ1วินาทีโอเคเลยครับต่อไปสร้าง background ครับคลิกขวา new เลือก solid นะครับแล้วก็คลิกนะครับเลือกสีที่ชอบนะครับโอเคเลยแล้วก็โอเคล็อก b a c k g r า u n d เลยครับเสร็จแล้วสร้างตัวอักษรครับเลือก text tool นะครับแล้วก็กำหนดรูปแบบตัวอักษรนะครับจาตัวอักษรประเภทอะไรสีตัวไหนนะครับแล้วก็ขนาดตัวอักษรเท่าไหร่นะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วพิมพ์ครับครับเมื่อพิมพ์เสร็จเรียบร้อยเปลี่ยนเครื่องมือเป็น selection tool ครับแบบตรวจสอนให้อยู่กึ่งกลางพอดีนะครับรับต่อไปครับเปลี่ยน anchor point ครับให้อยู่ตรงกลางนะครับเปลี่ยน anchor point ให้อยู่ตรงกลางก็ใช้เครื่องมือตัวนี้ครับ แน B h i n d นะครับปรับจุดเองก็พอยให้อยู่ตรงกลางนะแบบนี้ครับเสร็จแล้วก็เปลี่ยนเครื่องมือไปเป็น Selection Tool เหมือนเดิมครับได้ตรงนี้เรียบร้อยคราวนี้เรามากำหนดช่วงเวลากันครับก็ไปที่ Layer เปิด Transform ขึ้นมาครับครับคราวนี้เราก็มาเริ่มทำเลยครับ Animation ตัวแรก ก็ใช้คำสั่งสเกลในการทำคลิกท็อกเกิลเลยครับวินาทีที่0ให้ค่าของตัวสอนมีสเกลเป็น0ครับพิมพ์0ูนยเลยเอานนี้เราก็ขยับมานิดนึงครับามาสักประมาณนี้นะครับแล้วก็ใส่ค่าไปเลยครับเป็น1 5 5 0นะครับ แบบนี้ระยะห่างประมาณนี้ระยะห่างตัวต่อไปจะต้องใกล้ขึ้นครับอ่าประมาณนี้ครับต้องใกล้ขึ้นนะครับก็ค่าก็จะต้องลดลงไปนะครับใส่เป็น80นะครับแบบนี้ระยะห่างตัวต่อไปต้องใกล้เข้ามาอีกครับประมาณนี้ครับอ่าแล้วก็ใส่ไปเป็นค่าที่เพิ่มข uh> like 네ึ้นนะครับเป็น120นะครับ ตัวต่อไปก็ต้องใกล้เข้ามาอีกครับนี่ครับตัวตัวนี้นะครับใกล้เข้ามาเป็น90นะครับแล้วก็ใกล้ที่สุดครับคือตัวนี้เป็นค่าสมบูรณ์แบบ100%แบบนี้ครับคราวนี้ลองกดเพล y เล่ดูครับนะครับได้แล้ว